สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับก็วันนี้ตรงกับวันที่17พฤศจิกายนนะครับก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการในคลิปเลขนำโชคจากราศีที่เราจะมาอัปเดตตัวเลขที่เพิ่งออกไปในงวดวันที่16พฤศจิกายนแล้วก็นำตัวเลขในงวดวันที่1ธันวาคมมาฝากเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูผลนะครับของลอตเตอรี่นะครับที่เพิ่งออกไปนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายน2563ข้างล่างออก46ข้างบนออก661นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับก็แถวบ้านผมในซอยเนี่ยตอน3โมงก็ยังคึกคักกันอยู่เลยนะพอประมาณ3โมง40กว่านาทีเสร็จเงียบกริบทั้งซอยเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะอาจจะตายเรียบกันทั้งซอยก็เป็นไปได้นะครับส่วนผมเองในไลน์ก็พอได้อยู่พอคึกคักอยู่นะครับก็ยังมีคนในไลน์ที่มีโชคมีลาภกันนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกหลายท่านที่ดู YouTube นะครับโดยเฉพาะในคลิปแรกนะครับก็จะมีโชคมีลาภเพราะว่าแอดไลน์มาแล้วบอกว่าดู YouTubeนะครับในผังแรกที่ผมให้เด่นเลข4ทิศใต้แล้วก็มี46อยู่ด้วยนะครับใครดูคลิปนั้นก็มีโชคมีลาภกันพอโค้งสุดท้ายเนี่ยผมมาปรับนะครับเอาดาวพระหัตถบดีที่เป็นดาวย้ายเนี่ยสลับขึ้นมาแทนดาวเจ้าฤกษ์เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงยินดีกับหลายท่านที่มีโชคด้วยท่านสมาชิกที่อยู่ในไลน์ที่ฟังผมไลฟ์สดก็ผมก็เลือกให้นะทั้งหมด4ตัวเลข4 5 7 8นะครับในชุดเลข4เนี่ยจาก40ถึง49เนี่ยผมเลือกออกมา2คู่คือ46กับ47ที่สำคัญก็คือถ้า46 47ถ้าให้เลือกคู่เดียวเนี่ยผมเลือก46ให้เพราะว่าเนื่องจาก46เนี่ยอยู่ในภพราภะนะครับอยู่ในราศีตุลนะครับถ้าดูในคลิปแรกนะจะเห็นราศีกันนะครับกับราศีตุลเนี่ยมีเลข4664อยู่เพราะเป็นเกษตรแรกเรือนนะครับส่วนในตัวเลขที่กำหนดไว้ที่วางว่าพบกระดุมพระเป็นเลขอะไรพบราพะเป็นเลขอะไรเนี่ยก็จะมีอยู่ในตำแหน่งของพบราพะด้วยนะครับในเลขของเลข46นะครับไหนท่านก็ดูจากตรงนี้ไปแล้วก็จับเอาไปเป็นตัวเลขในการเสี่ยงโชคในงวดวันที่16ก็มีโชคมีลาภไปก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งส่วนท่านที่ตัดเลขนี้ออกเพราะว่าให้เหตุผลว่าเป็นเลขดังเป็นเลขที่เจ้ามืออั้นเป็นเลขที่เขาปิดเขาจ่ายครึ่งก็หรือว่าแทงไม่ได้แทงไม่ทันก็อันนี้ก็ผิดหวังพลาดหวังไปก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวงวดวันที่1ธันวาก็เราก็สู้ๆกันใหม่นะครับก็ลองดูนะครับผมเองก็ก่อนที่จะเข้าถึงควันหลงผมเองก็เอาจริงนะผมดีใจนะครับแต่ยังดีใจไม่สุดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ว่าที่ดีใจเพราะว่างวดก่อนหน้านี้งวดไปที่1พฤศจิกายนเนี่ยออก4004เนี่ยเลขผมหลุดกระจายเลยหมายถึงเลขไม่เข้านะตายทั้งกระดานเหมือนกันแต่ว่าก็ประกาศออกทาง YouTube แล้วก็ประกาศออกใน LINE เหมือนกันนะว่าจากสถิติที่ผมจัดรายการมาเนี่ยเลขไม่เคยหลุดติดกันถึง2ครั้งนะก็3หลุด1 4หลุด1นะครับงวดวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยเมื่อหลุดไปแล้ว16พฤศจิกายนต้องกลับมาให้ได้เลขต้องเข้าถ้าเลขไม่เข้าถ้าหลุด2ครั้งเนี่ยกลัวจะหลุดเป็นครั้งที่3ครั้งที่4กลัวหลุดยาวเหมือนกันก็ถือว่ากลับมานะครับเกือบกลับมาแบบเต็มภาคภูมิเหมือนกันนะถ้าไม่สลับ5ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยเลข4ดาวเจ้าฤกษ์เต็มๆเลยนะเข้าทั้งรายวันหุ้นเข้าทั้งฮานอยเลยนะแต่ว่าคลิปแรกนี่ให้วางไว้46ทิศใต้แล้วก็วาง4เป็นดาวเจ้าฤกษ์แต่พอคลิปโค้งสุดท้ายแล้วก็รวมถึงในไลน์ด้วยก็ปรับเปลี่ยนตัวเลขนิดหนึ่งเอาดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่มีพลังย้ายวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าน่าจะอาจจะโชว์พาวในวันที่16นะท่านไม่โชว์เดี๋ยวผมจะให้ท่านไปโชว์วันที่1ธันวาแล้วกันพลาดไปนะก็หลายท่านก็ถูกแต่ว่าหลายท่านก็ลังเลเพราะว่าเลขจะ5หรือจะ4ดีนะครับก็ถือว่าในส่วนผมก็ดีใจนะผมถือว่าผมนับ1แล้วเลขกลับมาในผัง46นะครับแล้วก็มีหลายท่านในไลน์ถูก
ก็ครึ่งๆนะก็ไม่ถึงกับถูกกันถล่มทลายแต่ก็ไม่ถึงกับผิดหวังกันทั้งรายแล้วกันก็ถือว่าเลขยังเข้าอยู่กลับมาอย่างสง่างามในงวดนี้ส่วนในงวดวันที่1ธันวาคม16ธันวาคม30ธันวาคมผมประกาศในไลน์แล้วว่าผมจะให้3งวดในเดือนตุลาเนี่ยอย่างน้อยต้องให้เข้า2งวดโดยเฉพาะในงวดวันที่30ธันวาคมเนี่ยผมตั้งใจที่จะทำตัวเลขชุดพิเศษเลยให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการติดตามเป็น FC แฟนคลับผมรวมถึงในไลน์ด้วยนะในเดือนธันวาเนี่ยอย่างน้อยต้อง1 16 30เนี่ย3งวดนี้ต้องเข้าอย่างน้อย2งวดนะครับเข้าวันที่16พฤศจิกายนแล้ว1ธันวาแล้วถ้าเป็น16ธันวา30ธันวา4งวดติดยิ่งดีเลยจับเงินก้อนใหญ่ๆเป็นของขวัญปีใหม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดขอพาคนที่เรารักไปทานข้าวไปดูหนังฟังเพลงหรือจะซื้อของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนพิเศษสำหรับเราก็ผมจะมอบตั้งใจนะทำตัวเลขงวดที่แล้วก็เสียวเหมือนกันนะถ้าเลขหลุดไปเนี่ย16พฤศจิกายนไม่เข้า1ธันวาใครจะฟังเรานะ16พฤศจิกายนเข้าแล้วตาม1ธันวาต่อคราวนี้ไม่ได้ปรับดาวเจ้าเลิกแล้วดาวเจ้าเลิกแล้วอยู่ในภพราภะเหมือนเดิมด้วยนะคราวแล้ว4เป็นดาวเจ้าเลิกแล้วอยู่ในภพราภะด้วยได้2คุณสมบัติแต่ผมเห็นดาวพฤหัสเป็นดาวใหญ่แล้วย้ายเสร็จๆร้อนๆเนี่ยพลังตัดสินใจว่าดาวพฤหัสน่าจะแซงมาแต่ดาวพฤหัสไม่แซงก็ยังถือว่ายังเข้าไม่สุดนะถ้ามี5มาอีกตัวหรือไม่ได้เน้นดาวพฤหัสเน้นดาวพุธเหมือนเดิมนี่ก็ได้เฮเต็มๆทั้งรายเลยโอเคเรามาดูงวด1ธันวาคมนะครับก็นั่นคือก่อนดูงวด1ธันวาคมผมขอแจ้งควันหลงนิดนึงดีกว่านะควันหลงก่อนที่จะข้ามไปที่1ธันวาคมมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนิดนึงก็ในงวดวันที่1พฤศจิกายนก่อนเลขผมหลุดอ่ะ4004ก็จริงอ่ะแต่ในงวดนั้นน่ะนะครับวันที่25ในช่วงเทศกาลกินเจมีคนส่งเขาเรียกว่าผังเลขนี้กลับมาให้ผมดูที่ผมทำแจกก่อนที่ปลายเดือนตุลาก่อนที่หวยออกงวด1ธันวาคมเนี่ยผมไปทำพิธีที่มูลนิธิธนาเพิ่มบุญวันที่25เป็นวันที่ปิดวันกินเจก็ได้เลขชุดนี้มาก็งวดนั้นก็ให้ไป461แยกเป็น4661มาเข้างวดที่1ไม่เข้านะมาเข้า16มีคนบอกแหมมาออกตามหลังเลขอาจารย์เป็นงวดเดียวไม่พอนะครับไอ้หนังสือผมก็ไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่นะแต่ว่ามีคนในไลน์ก็เริ่มสั่งเข้ามาเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวผมถ่ายขึ้นหน้าจอให้งวดวันที่16พฤศจิกายนเต็มๆเลยมีคนถูกปีที่แล้วผมทำหนังสือล่วงหน้ามา1ปีนะหนังสือเล่มนี้ก็หมดแล้วเพราะว่าตอนนี้ทำหนังสือเล่มนี้ชื่อ5789ตอนนี้ทำหนังสือชื่อหนังสือ888นะครับเล่มแรกเคยทำ888แล้วครบมารอบ3เล่ม888 789 5789ขอกลับไปประเดิมเล่มแรกนะ3เล่มเล่มที่4ต้องดีกว่าทั้ง3เล่มผ่านมาขอกลับไปชื่อออริจินัลดั้งเดิมนะ The Rigan คือกลับไปสู่ในตำนานการมาเล่มแรกเกิด888มาถึงได้เกิด789และ5789เนี่ยเล่มนี้กำลังทำแล้วมีคนสั่งมาแล้วภายในเดือนธันวาคมนี้จะส่งให้ถึงมือคุณแล้วก็2งวด1ธันวาคม16ธันวาคม30ธันวาคมเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งกลุ่มสำหรับคนที่ซื้อหนังสือเนี่ยเพื่อจะไลฟ์สดเข้าไปในกลุ่มอธิบายรายละเอียดหนังสือเพราะมีถึง2หน้าหน้าแรกก็จะเป็นเส้นทางตัวเลขที่มีพลังหลากหลายซึ่งบางคนก็อ่านเองก็ได้หรือจะฟังผมไลฟ์ส่วนหน้าแผ่นที่2เนี่ยเป็นการสรุปตัวเลขทีเด็ดไว้นะครับจะแตกต่างจากทุกเล่มเลยนะครับจะมีอยู่2แผ่นที่ผ่านมามีแค่แผ่นเดียวมีหน้านี้นะก็วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยที่สำคัญมันอยู่ที่เลขเด่นตัวเดียวที่ผมเลือกมานี่ทำมา1ปีนะทำมาล่วงหน้าก็ถ้าดูหนังสือเล่มนี้แล้วถ้าผมไม่เปลี่ยนดาวพฤหัสย้ายก็เต็มๆเลยนะเลขเด่นตัวเดียวคือเลข4ตามรูปที่ถ่ายขึ้นไปแล้วกันคู่ที่เด็ดเต็มๆเลย4664 มีคนบอกว่าอาจารย์ออกแล้วเพิ่งจะมาบอกคนซื้อหนังสือไปเนี่ยเขาซื้อมาก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วว่างวดนี้เขาก็ตามหนังสือเอาอย่างนี้เดี๋ยวท้ายรายการผมจะถ่ายหนังงวด1ธันวาขึ้นไปให้เดี๋ยวหาว่าออกแล้วเพิ่งจะมาโชว์จะโชว์ก่อนหวยออกแล้วกันนะครับอันนี้คือหนังสือนะงวด16พฤศจิกายนเต็มๆเลยเน้นเลขทีเดียวเลขเด็ดตัวเดียวคือเลข4เลขเด็ดคู่เดียวคือ46ออกข้างล่างตรงๆเลยตรงกับในผังแรกที่ผมทำนั่นแหละนะครับ
แต่ว่าพอใกล้ๆหวยออกผมก็จะมีลดตัวเลขหรือปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่หนังสือเนี่ยคำนวณมาล่วงหน้า1ปีฉะนั้นวันนี้เมื่อวันหวยออกผมจัดรายการได้เลยเพราะว่าเลขทำไว้ก่อนแล้วนะครับอีกชุดหนึ่งที่เป็นกวนหลงก็คืออยากจะบอกว่าในส่วนของรถตู้จำได้ไหมเดี๋ยวรถตู้จะมีในงวดวันที่1ธันวาด้วยเพราะตามอีกกลัวออกอีกรถตู้6549บางคนไปตัด65บางคนไปตัดเหลือ49บางคนก็เอาสลับไปสลับมานะครับก็จะได้65 64 69เห็นไหมได้56ได้54 59นะถ้าคนเอารถตู้ไปเป็นคนชอบเล่นหมายเลขรถก็ถูกไปในไลน์ก็ถูกหลายคนนะแต่บางคนบอกโอ้โหอาจารย์มันเยอะเหลือเกินเลขหนูก็ไม่ทันได้เอารถตู้ไปครับแล้วนี่คือควันหลงนะครับบางคนก็เอาราศีกันราศีตุลไปซื้อนะครับแล้วก็บางคนที่ฟังไลฟ์สดที่ผมบอกไปว่าในหมวดหลัก4ซึ่งผมเลือกมาแค่4เลขเอง4 5 7 8ในหมวดหลัก4เนี่ย40ถึง49ผมชอบ46กับ47แต่ถ้ามีคนบอกว่าถ้าให้เลือกอาจารย์46 47เลือกอะไรผมเลือก46นะครับก็หลายท่านที่ดูไลฟ์สดวันนั้นก็ถูกกันไปท่านที่สนใจจะฟังไลฟ์สดก็ไม่เสียตังค์นะเข้ากลุ่มช่วงนี้จนถึงธันวาเนี่ยโชว์ของก่อนนะให้เขามาฟังว่าผมไลฟ์สดเป็นยังไงนะครับเห็นคุยอยู่ใน YouTube ไม่เห็นมาจัดไม่บอกพอเรียกเข้าก็มาขี้โม้มาเลยเข้าไปฟังไลฟ์สดได้ผมจะจัดช่วง 7:30 สอนเทคนิคการเลือกตัวเลขนะครับการลูดการแทงเลขเจาะนะครับทั้งหวยหุ้นรายวันหวยฮานอยหวยมาเลหวยลาวรวมถึงหวยรัฐบาลไทยด้วยท่านที่เป็นคอนักเสี่ยงโชคลงทุนเป็นนักเสี่ยงโชคตัวยงก็ไม่ว่าจะเป็นหวยหุ้นนะครับภาคเช้าบ่ายค่ำนะนี่คือห่างเสงจีนไทยหรือจะเป็นฮานอยมาเลเราสนใจก็เข้าไปฟังได้ฟรีนะแอดไลน์มาที่เบอร์ถ้าเป็น Line ID นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างหน้าจอคลิกเสิร์ชคลิกไปที่ตัวหน้าหลักซึ่งจะเป็นรูปบ้านนะคลิกไปที่หน้านั้นแล้วก็เข้าไปเพื่อที่จะไปค้นหา ID Line นะครับไปที่แว่นขยายไปกดตรงนั้นมันก็จะขึ้นมาว่าให้เสิร์ชหาเสิร์ชหาโดย ID Lineต้องเสิร์ชหาที่เบอร์0851694747แต่ถ้าจะค้นหาโดยเบอร์โทรศัพท์ต้องค้นหาที่เบอร์0655424988ตามตัวอย่างนะถ้าคุณค้นหาไปที่ ID Line แล้วไปค้นหาด้วยหมายเลข0655424988จะไม่เจอเนื่องจากผมเบอร์เครื่องเก่าเข้าไม่ได้ผมก็เลยเอาเบอร์ของเบอร์โทรศัพท์0655424988เนี่ยไปแอดเข้าเบอร์เครื่องเก่ามันก็เลยซ้อนกันอยู่นะครับเป็นเครื่องของเบอร์47แต่ลายเป็นของเบอร์4988ฉะนั้นการที่จะเสิร์ชเข้าไปนะเสิร์ชโดย ID Line 0851964747แต่ถ้าจะเสิร์ชโดยเบอร์โทรศัพท์ให้เสิร์ช0655424988แล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มฟังการวิเคราะห์เลขเข้าฟรีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นะครับหลังจากนั้น3เดือนผมจะก็ปรับเปลี่ยนสมาชิกในไลน์ทีเพราะว่าผมก็จะได้ลดการไลฟ์สดเหลือแค่ 2-3 กลุ่มพอเพราะวันหนึ่งไลฟ์ 5-6 กลุ่มก็เสียงหมดเหมือนกันนะครับก็สนใจก็เข้าไปฟังได้นะครับก็อันนี้คือควันหลงแล้วกันโอเคเรามาดูในงวดวันที่1 ธันวาคมตรงกับวันอังคารวันอังคารนะเลขดาวเจ้าฤกษ์บังเอิญด้วยนะเป็นเลข3นะเลขของดาวอังคารพอดีเดี๋ยวคนจะตรงงงว่าวันอังคารดาวเจ้าฤกษ์เป็นเลข3หรือเปล่าไม่ใช่บังเอิญนะหวยออกวันอังคารดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวอังคารคือเลข3พอดีเลยจังหวะดีนะครับก็มาดูกันแรมและไม่ใช่ขึ้นแรม2ค่ำเดือน1นะครับแรม2ค่ำเดือน1เรามาดูดาวจรก่อนเราเห็นดาวเจ้าฤกษ์เดี๋ยวเราจะเห็นตำแหน่งที่เราจะวางลัคนาแล้วเราก็จะได้พบกระดุมพระพบหลับพระนะครับราศีเมษยังมีดาวมิตรอยู่นะยัง7ปีย้ายครั้งนึงก็ตอนนี้จะย้ายทีก็ปีนู่นน่ะปี65นะครับราศีพฤษภเพิ่งย้ายมา2เดือนแล้วก็จะมีดาวก็คือดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรืองเกษตรดาวศุกร์เลข6ราศีมิถุนเป็นดาวจันทร์นะครับขอโทษนิดนึงขอปรับเปลี่ยนนิดนึงนะพอดีผมแก้ไขแล้วผมลืมในราศีพฤษภเนี่ยยังมีดาวจันทร์อีกดวงนึงเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยในวันที่1ธันวาก็จริงนะแต่ย้ายเวลา
18:41 น.คือย้ายหลังที่หวยออกฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตตั้งดาวจันทร์ไว้ที่ราศีพฤษภแล้วกันเพราะดาวจันทร์เป็นดาวที่ผมจะวางลัคนามันจะเพี้ยนไปตัวเลขดาวจันทร์เนี่ยช่วงประมาณ 3:30 น. ถึง 4:00 น.เนี่ยท่านยังอยู่ราศีพฤษภเพราะในตำแหน่งดาวย้ายเนี่ยท่านย้ายเวลา 6:41 น.เกือบทุ่มอ่ะนะ 6:41 น.ฉะนั้นในช่วงที่หวยออกดาวจันทร์ยังไม่ได้ย้ายเกือบย้ายแล้วเดี๋ยวทำไว้ที่คาบเส้นไว้เลยกำลังจะย้ายแต่ยังไม่ย้ายยังอยู่ราศีพฤษภนะทวนนะราศีเมษมีดาวศูนย์มีดาวมฤตยูเลข0ดาวราศีพฤษภจะมีดาวพระราหูเลข8ดาวจันทร์เลข2ดาวเจ้าเรือนเกษตรก็จะเป็นดาวศุกร์เลข6ราศีมิถุนยังไม่มีดาวโคจรย้ายมานะเพราะว่าหลังทุ่มหนึ่งถึงจะย้ายงั้นเราก็ถือว่าดาวจันทร์ยังไม่ย้ายเข้าราศีมิถุนแล้วกันเดินหน้าไปเลยนะครับไปถึงราศีตุลเลยเพราะดาวอื่นๆยังไม่มีดาวโคจรราศีตุลจะมีดาวศุกร์เลข6ดาวศุกร์เลข6เนี่ยจะมีบ้านอีกหลังนอกจากราศีพฤษภแล้วยังมีราศีตุลอีกท่านเดินเข้าสู่บ้านตัวเองนะครับเป็นเขาเรียกว่าเข้าเรือนเกษตรของตัวเองในราศีตุลนะดาวศุกร์เลข6ราศีพิจิกจะมีดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ราศีธนูจะมีดาวเสาร์เลข7ดาวพฤหัสเลข9แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ที่เพิ่งย้ายสดๆร้อนๆเมื่อวันที่14นี่แหละครับสู่ราศีมังกรไม่เป็นไรครับวันที่6พาดท่านจะมาให้งวดวันที่1ธันวาคมนี่แหละแล้วก็ราศีมีนจะมีดาวอังคารเลข3นะครับก็ดาวอังคารเลข3นี่โดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยตอนนี้เรามาดูตำแหน่งการวางลัคนาผมวางไว้ที่ดาวจันทร์นะเราก็มาดูกันว่าดาวจันทร์อยู่ราศีอะไรดาวจันทร์ที่ผมบอกไปเกือบพลาดเหมือนกันนะเพราะว่าในตำราเนี่ยเขาถือว่าดาวจันทร์ย้ายไปราศีมิถุนแล้วแต่ผมไปดูเวลาที่ย้ายเนี่ยเขาย้ายตอนเย็น 6:00 น.กว่าแล้วแต่หวยออกที่ผมคำนวณตัวเลขเนี่ยประมาณ 15:30 น.ถึง 16:30 น.นั่นหมายถึงว่าในช่วงเวลานั้นดาวจันทร์ยังเกือบย้ายแต่ยังไม่ย้ายยังอยู่ในราศีพฤษภผมก็ตั้งลัคนาไว้ที่ราศีพฤษภนับไป1ช่องเดินหน้าไป1ช่องจะเป็นพบกับดุมพระพบการเงินไม่มีดาวแต่จะมีดาวพุธเลข4เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรนับไปอีก10ช่องนะครับก็จะจากราศีพฤษภนะนับไป10ช่องจะไปตกที่ราศีมีนนี่แหละสำคัญราศีมีนเป็นพบลาภะพบโชคลาภนะครับมีดาวจรคือดาวอังคารเลข3ตรงกับเลข4งวดที่แล้วเลยเป็นดาวเจ้าเลิกด้วยแล้วอยู่ในภพลาภะด้วย2ตำแหน่งคราวนี้ผมไม่โลเลไม่ลังเลไม่เปลี่ยนแปลงแล้วลูดวิ่ง3ตั้งไปเลยไม่ต้องไปดูดาวอื่นละลูดวิ่งเลข3ดาวอังคารดาวอังคารนี่นะจะว่าไงเนี่ยเกินคาดนะ5 3 8 3 8 3 3 8ออก2ครั้งงวดที่แล้วก็ยังแรงอยู่นะแต่พลาดไปที่4 6 6 4 6 1เนี่ยเว้นไปงวดนึงจะกลับมาอีกแล้วเหรอก็มีโอกาสนะแต่ก็ไม่ได้ติดกันนะคราวแล้วออก4 0 0 4 กับ 4 0ฉะนั้นก็พักไป2งวดผมว่าก็โอเคมีโอกาสที่จะกลับมานะครับถ้าหวดออกติดกันนี่เราก็ยังน่าเป็นห่วงว่าจะแรงจริงเหรอก็ตกลงแล้วคือในภพราภะมีดาวจรเป็นดาว3คือดาวอังคารเนี่ยนะเลข3ส่วนดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมีนเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นั่นแน่มาแล้วนะเลข5เข้าแล้วแค่ย้ายคราวนี้พึ่งย้ายไปประมาณ2อาทิตย์ก็ยังมีพลังนะจะย้ายเดือน2เดือนผมว่าจะแรงไปถึง30ธันวาเลยเลข5เนี่ยท่านเป็นดาวใหญ่ที่สำคัญวันนี้ท่านอยู่ในพบลาภะด้วยในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าบ้านราศีมีนเลข5เป็นตัวที่2ที่เลือกมานะครับนี้เราได้แล้วนะวางลัคนาตามสไตล์ผมก็เขียนลัคนาขึ้นมาก่อนเลยมีดาวอะไรบ้างลัคนาก็จะมีดาวจรนะมี2นะดาวจันทร์ดาวพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีพฤษภดาวสุขการเงินเลข6 286นะลัคนามาดูกระดุมพระกระดุมพระนี่ไม่มีดาวจรแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข4ดาวพุธใส่ไปนะครับพบราภะที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมีดาวจรมีคือดาวอังคารเลข3
มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพฤหัสบดีเลข5ใส่ไป35ได้แล้วนะลัคนาที่วาง286กระดุมพระ4ราพะ35ก็ถือว่าได้ตำแหน่งทีเด็ดแล้วนะดาวเจ้าเลิกดาวเจ้าเลิกในวันนี้ที่หวยออกเป็นดาวเลข3นะเริ่มเน้นเริ่มมีหลักวิชาเพิ่มขึ้นแล้วจำไว้เลยเลข3โดดเด่นวิ่งรูด3นะครับส่วนในตำแหน่งที่ผมจะวางให้ก่อนที่วางที่เหนือที่ใต้ผมเพิ่มให้ก่อนแล้วกันหลักเกณฑ์ที่ผมเคยเอามาทุกครั้งคือนั่นคือการเล็งลัคนานะการเล็งลัคนาที่วางนะเล็งนะก็คือเราวางไว้ที่ราศีพฤษภเนี่ยเล็งกับอะไรครับพฤษภเล็งกับพิจิกเล็งกับพิจิกก็พิจิกจะมี1 3 4 1 4เป็นดาวจร3พิจิกเนี่ยมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเราก็ใส่ออกมานะครับ1 3 4นะครับส่วนราศีที่เล็งกับราศีพิจิกก็คือพฤษภก็จะมี2 8 6 6ตัวต่อมานะครับจะเป็นการตีโกนจะเป็นการตีโกนนะเราตั้งไว้ที่พฤษภตีโกนกับมังกรมังกรจะมีอะไรมังกรจะมี5กับ7นะเพราะว่าจะมี5เป็นดาวจร7เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีมังกรแล้วจากนั้นคือคราวแล้วผมตกไปเสียดายมากเลยนะอันนี้ชุดเดียวกันเลยที่ชุดตีโกนมังกรยังตีโกนกับกันซึ่งเป็นเลข4ด้วยนะแล้วกันเนี่ยนะเป็นเลข6ด้วยพลาดอย่างมหันต์เลยนะการตีโกนเนี่ยจะมี3ราศีที่ตีโกนกันคราวแล้วผมพูดแค่มังกรกับพฤษภผมหลุดมังกรผมหลุดราศีกันไปได้ยังไงคราวที่แล้วราศีกันเนี่ยอย่างที่ผมบอกอ่ะเกษตรสลัดเรือนนะครับก็4 6อยู่ในราศีกันเต็มๆเลยราศีกันหลุดออกไปเฉยเลยนะบทจะหลุดก็หลุดตัวเลขที่ออกไปซะอย่างนั้นคราวนี้ตีโกนไม่หลุดนะกันไม่มีดาวจรแล้วแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีกันคือเลข4นะครับเรามาดูราศีอีกราศีที่โกนระหว่างมังกรกันคือพฤษภ2 8 6อีก6ตัวนะครับอีก6ตัวผมลองจับมาให้ท่านผู้ชมได้อย่างนี้นะการตีโกนนะครับจับมาให้ได้อย่างนี้นะการตีโกนนั่นก็คือชุดเล็งก่อนแล้วกันชุดเล็งพอเล็งเนี่ยมันมี1 1 2 3 4 6 8นะครับ1 2 3 4 6 8พอเราจับมาเป็น1 2 1 8 2 4 1 4 4 1 1 3 3 4 6 3 8 3ตามผังที่ขึ้นไปชุดตีโกนนะ4 7 2 8 8 6 2 5 8 5 8 7 7 6 2 7 2 4 4 8ชุดตีโกนนะเนื่องจากเลขมัน6ตัวกลับไปกลับมาผมขึ้นไว้เยอะนะครับนี่คือเบื้องหลัง before นะก่อนไม่ใช่ before ก่อนจะ after เบื้องหลังกว่าที่จะได้เลขน้อยชุดให้คุณดูเนี่ยถ้าชุดตีโกนเนี่ยที่ผมบอกไปยาวเหยียดเลยชุดเล็งอีกแต่วันนี้ผมค่าออกทั้ง2ชุดเลยมันเยอะนะครับก็จะเหลือชุดลัคนากระดุมพระราพะแล้วคราวที่แล้วมันไม่มีเกษตรมีแต่เกษตรแรกเรือนแต่คราวนี้มีเกษตรดาว1ดวงแต่ก็อยู่ในชุดที่เรามีอยู่แล้วฉะนั้นเลขไม่เยอะเกินดาวศุกร์เลข6อยู่ในราศีตุลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเข้าโคจรเข้าสู่ในบ้านของตัวเองราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรใส่เกษตรไปตัวเป็นเลข6นะครับตัดออกตีโกนเล็งเลยเพราะถ้าผมมองว่าเลขมันสวยแล้วเอามาเนี่ย30ชุดก็ไม่อยู่แต่ตายจันชานต้องตัดออกในขณะเดี๋ยวดูผังที่ตัดออกแล้วนะยังเยอะอยู่เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ทำให้ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ท่านผู้ชมจะไม่รู้ว่าเปล่าผมจะเลือกเลขออกมาได้ให้หรือน้อยชุดเนี่ยมันต้องผ่านการกรองออกมากี่ชั้นเนี่ยชั้นแรกชุดตีโกนชุดเล็งเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยเพราะเลขมันมีพลังแต่ผมตัดออกทั้งสองชุดเลยเนื่องจากแต่ละชุดมีเลข6ตัวเยอะเกินไปนะโอเคไปได้แล้วนะชุดผังที่2จะไม่มีชุดตีโกนกับชุดเล็งนะบอกก่อนไม่อยากให้มันแน่นผังเกินไปเดี๋ยวจะลบออกไปชุดแรกเนี่ยโชว์ให้เห็นว่าเลขชุดตีโกนกับชุดเล็งที่เขียนมาเนี่ยมันมีเลขอะไรบ้างแต่ก็ลบออกไปนะท่านจะย้อนดูอยากจะเอาเลขที่ผมไม่ได้ดึงออกมาชอบเลขไหนจะไปเอาก็ได้นะตอนนี้ผมมาวางอย่างนี้พอได้เลขชุดมาแล้วผมก็ตายผมก็จะมีวงกลมผังแรกงวดที่แล้วทีเด็ดมากเลยวงกลมตรงกลางเป็นเลข4ออก4เต็มๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเมื่อคราวแล้วมันออก4คราวนี้ใส่3เข้าไป
ดาวเจ้าฤกษ์แล้วอยู่ในภพราพะด้วยเราสามไปวิ่งไปลูดนะจะบนล่างก็ได้วิ่งลูดไปแล้วก็เอาเลขเจาะชุดที่ผมจะจัดชุดบนชุดล่างไปใส่เป็นเลขเจาะเป็นเลข3-4คู่เนี่ยไปเลือกใส่เอานะครับพอตรงกลางเราได้เลข3แล้วช่องแรกผมใส่เลข2ดาวจันทร์นะเลข4ดาวพุธดาวพุธนี่ได้อยู่ในภพของกระดุมพระนะครับแล้วก็น่าสนใจหลายตัวเลยนะครับเลข6ละกันนะครับเลข6แล้วก็เลข8ขอย่าอีกนิดนึงแล้วกันนะเลขตรงกลางผมว่าเนื่องจากอยู่ในภพราพะเหมือนกันและอยู่ในราศีเหมือนกันยกราศีมีนใส่ไปเลยตรงกลางนะสดๆเลยนะใส่ให้เลยโอ้ตอนแรกตั้งเลข3ไว้ตัวเดียว3535โอเคมาสรุปตรงกลางเป็นเลข3กับเลข5นะครับดาวอังคารกับดาวพฤหัสบดีซึ่งอยู่ในราศีมีนราศีมีนโดดเด่นแน่งวดนี้นะครับเลข2อยู่มุมซ้ายมือเลข4ข้างล่างเป็นเลข6ซ้ายขวาเป็นเลข8นะครับก็ได้เลขมา6ตัวจาก10ตัวนะครับก็จัดวิ่งลูดเป็นเลข3ตำแหน่งวางไว้ให้เสร็จเลยทิศเหนือเป็นเลข5ทิศใต้เป็นเลข8นะครับจับคู่ง่ายๆเลยนะครับเมื่อเลข3มันลูดแล้วก็ไม่ต้องเอาไปจับเอา5เนี่ยแหละไปจับแทนเลข3ก็จะได้52นะครับ5253ไปลูดอยู่แล้วไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรเป็น54 56ลูดคือ39ประตูนะครับเอาเลข3ไปลูด19ประตูกลับไปกลับมาก็จะมี3553ด้วย52 54 56นะครับแล้วก็58 59โอเคเป็น5ชุดนะเดี๋ยวคงผู้ชายก็ตัดเหลือ3ชุดส่วนเลข8ก็จับไป82 83 84 85 86นะครับบน5บนเลข5ดาวพฤหัสบดีล่างเลข8นะครับจะวิ่งลูดตามทิศเหนือทิศใต้ก็ได้หรือจะเอาเลข3ดาวเจ้าฤกษ์ไปวิ่งก็ได้แต่แนะนำให้ลูดวิ่ง3แล้วเอาเลข2ตัวบนล่างเนี่ยไปเจาะไปใส่เสริมเข้าไปนะครับบางที3มา5มา8มาอยู่ใน3เลขทีเด็ดดูเนี่ยเหมือนที่ผมสอนเทคนิคในรายวันคุณก็จะมีโชคลาภนะทีเด็ดคู่หนึ่งนะครับขออนุญาตเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะถ่ายขึ้นไปขอดูงวดวันที่1ธันวาคมงวดที่แล้วไม่ได้หนังสือมาดูเลยออก4664งวดนี้จะมาอีกอย่าว่าไม่บอกนะครับขออนุญาตเปิดนิดนึงทีเด็ดเหมือนกันเลขตัวเดียวเป็นเลข3ก็คำนวณมาแล้วเป็นดาวเจ้าฤกษ์นะครับก็เลข3ไม่เปลี่ยนแปลงคู่สำคัญคู่งวดที่ผมพิการให้6446งวดนี้ให้3443 3443เป็นคู่ทีเด็ดนะลองดูเพราะว่า4ก็ยังอยู่ในภพการเงินอยู่นะครับก็ยังถือว่าอยู่ในจุดตีโกนด้วย4ก็ยังมีพลังอยู่ก็มีความเป็นไปได้3ไม่มากับ8ไม่มากับ6ก็อาจจะมากับ4ได้งั้นคู่ทีเด็ดบอกไว้นะถ่ายไว้หนังสือขึ้นมาคู่ทีเด็ดคือ3443จากหนังสือ5789เลขลูดเลขวิ่งตัวเดียวคือเลข3ดาวอังคารนะครับเด่นบนนะครับก็คือเลขดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5แล้วก็เด่นล่างคือเลขดาวพระราหูเลข8คราวนี้เรามาดูกันเลขตามนะครับที่ผมอยากให้ตามเลข3-4คู่นี้นะครับนั่นคือเลข47นะครับเบอร์มือถือผมคราวที่แล้วมา46ผิดไปแต้มเดียวแล้วก็เลขที่ยังตามอยู่คือ7887นะเป็นเลขของที่ตีโกนระหว่างราศีมังกรกับราศีพฤษภรวมถึงเลข76ด้วยนะเป็นเลขตีโกนอีกนิดนึง76เนี่ยถ้าเรากลับหัวเนี่ยถ้า6ไม่มาเป็น9เนี่ยให้ตามเลข79ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลขที่ผมเคยซื้อลอตเตอรี่ไปยังไม่ออกเลยงวดนั้นคือ26สรุปเลขตามจะมี47 78 76วงเล็บ79แล้วก็26นี่คือเลขตามส่วนเลข3ตัวผมก็ยกมาจากราศีพฤษภที่ผมวางลัคนาไว้เนี่ยทั้งชุดเลยนะ286ทั้งชุดเลยแล้วก็เอาเลขจากราศีมีนมา3553เนี่ยเอาเลขพระราหูใส่ไปอีกตัวหนึ่งเป็น358นะครับชุดที่3จะเป็นชุดที่ตามมาให้ตามถึง30ธันวาเลยชุดนี้เป็นชื่อหนังสือผมเมื่อเล่มก่อนนู้นแล้วก็
เอา5มาใส่789นะฝากไว้แล้วกันนะครับ3ตัว3คู่นะครับทีเด็ดเลยนะครับถ้าเข้า3ตัวนี้ก็จับเงินก้อนโตๆกันเลย286 358 789นะครับคราวนี้มาดูเลขตามไปแล้วเลข3ตัวไปแล้วลองมาดูราศีที่จะให้โชค6ราศีในงวดวันที่1ธันวาคมนี้ครับเริ่มที่ราศีเมษนะครับ3003ราศีพฤษภนะครับก็เลข3ตัวต้องจับให้3คู่26 28 86ราศีพิจิกก็จะมี3คู่เหมือนกัน131443 4334นี่ทีเด็ดด้วยนะเป็นเลขอยู่ในหนังสือ5789ด้วยนะคู่ทีเด็ดราศีธนู57 59 79ราศีมังกร57แล้วก็ปิดท้ายด้วยราศีมีน3553นั่นเองนะครับพูดถึงเลขที่ไม่กลัวออกอะกลัวออกนะไปไหว้ไอ้ไข่วัดเจดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปทำบุญที่วัดนาเมืองเพชรจังหวัดตรังเมื่อเดือนที่ผ่านมาเอารถตู้ไปเมื่อที่แล้วก็ออกนะ6549แต่ไปออกในจับคู่ระหว่าง6กับ4นะครับฉะนั้น6549ยังอยากให้ตามอยู่นะเลขรถตู้ผมชอบมันก็อยู่ในหมวด56นะ65เนี่ยผมว่ามีโอกาสมานะในหมวด56เลขข้างบนนะครับแล้วก็54ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ59นะครับหรือแม้59ก็อยู่ในหมวดของเลขชุดเลข5ข้างบน69นะครับ64ออกไปแล้วฉะนั้นเลขรถตู้เนี่ยในหมวด5ผมว่าถอดออกเลยดีกว่าหมวด5665หมวด59 95เนี่ยเหลือไว้2คู่แล้วกัน54นะ54ไม่มีอยู่นี้แต่มีอยู่ในผังนะแล้วก็69นะเป็นเลขรถตู้นะ65 54 59 69นะเพราะว่าผมคิดว่ารถที่ไปทำบุญมาเผื่อเดี๋ยวไม่บอกแล้วเดี๋ยวรถตู้ออกมาอีกจะเสียดายอ๋องวดที่แล้วเล่นแต่งวดนี้หยุดปุ๊บออกอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือตัวเลขที่ผมนำมาฝากในงวดเป็นที่1ธันวาคมตรงกับวันอังคารแรม2ค่ำเดือน1เดือนอ้ายนะครับก็ได้แล้วนะดาวเจ้าเลิกและอยู่ในภพราพะคือดาวอังคารเลข3 3เป็นทีเด็ดนะครับคู่ทีเด็ดหนังสือ3443ส่วนเลข2ตัวที่เป็นเลขอยู่ในภพราพะคือเลข5เอาไว้ตำแหน่งข้างบนส่วนเลข8เนี่ยนะครับในวันนั้นเนี่ยจังหวะที่ดาวจันทร์ย้ายเขาเรียกว่าจันทร์ทับราหูนะครับฉะนั้นคู่28มีพลังดาวจันทร์ก็ก่อนหน้านั้นวันหนึ่งคือวันที่30ธันวาขอโทษ30พฤศจิกายนเนี่ยเป็นวันปารมีคือวันเดือนวันจันทร์เพ็ญนะฉะนั้นจันทร์มีพลังโอกาสที่แล้วก็ดาว8เนี่ยดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยดาวศุกร์เลข6การเงินเนี่ยเขาไปเป็นดาวเกษตรที่ราศีตุลเขาฉายแสงให้เลข8แต่ถ้าดาวศุกร์เลข6อยู่ในราศีพฤษภเนี่ยเดินเข้าบ้านตัวเองในราศีพฤษภเนี่ยเลข6จะมีพลังในตัวของตัวเองคือจะเน้นเลข6แต่พอเลข6มาอยู่ในราศีตุลแต่เลข8ไปอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยฉะนั้น6เลยดันเลข8ขึ้นมาผมเลยเอาเลข8มาไว้ข้างล่างนะเพราะว่าจันทร์ทับราหูแล้วเลข6ซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยนะครับก็ส่งแสงฉายแสงให้เลข8 8เลยอยู่ในทิศใต้โดยสถิติผมแล้วทิศใต้เข้าแล้วเลข4ก็เข้าฉะนั้นระหว่าง5กับ8เนี่ยผมเลือก8ให้อยู่ทิศใต้นะก็จะดูว่าผมเลือกทิศได้แม่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็อันนี้ก็ที่มาของเลข8ที่ได้พลังการส่งพลังจากเลข6กับเลข2นะครับซึ่งมีพลังเพราะว่า2ดาวนี้ถ้าไม่มีพลังผมไม่ได้เลือกมาวางไว้ในตำแหน่งผังผมแน่นอนนะครับเลข0เลข1เลข7ลองมาหมดเลยเนี่ยนะครับก็แม้แต่เลข9เองเนี่ยก็ยังดรอปลงมานะครับเลยต้องถอดออกไปนะครับอันนี้ก็คือการคัดกรองเลขของผมนะครับก็ลองฟังดูสำหรับท่านที่อยากจะฟังละเอียดมากกว่านี้แนะนำให้แอดไลน์เข้าไปเราแจ้งไว้ขออยากฟังเทคนิคการพูดถึงในเรื่องของในฉลากกินแบ่งรัฐบาลรวมถึงหุ้นรายวันฮานอยมาเลเซียพวกนี้มันก็ใช้หลักผมใช้หลักจากดาวเจ้าเลิกเมื่อวานให้เลข5
ในเรื่องของลอตเตอรี่นะแล้วก็ให้4เนี่ยไปในเรื่องของดาวเจ้าฤกษ์ในตัวเลขรายวันเมื่อวานก่อนก็เข้า47ในหวยออมสินเหมือนกันนะครับก็ถือว่าก็อาจจะไม่ได้เข้าหวยลอตเตอรี่แต่ก็ไปไหลไปเดินดีในหวยหุ้นหรือหวยฮานอยก็อันนี้ก็คือตัวเลขทั้งวันที่มันจะไปกดในตามถึงในข้อเทคนิคข้อที่1ที่2คือตัวเลขต้องแม่นก่อนอย่างน้อย 70% ข้อที่2คือการเลือกเล่นในรอบในลอตโต้ในหุ้นนะครับซึ่งมันมีหลายรอบและมันมีหลายลอตโต้เนี่ยลอตโต้วงเล็บแปลเป็นภาษาไทยคือหวยนะแต่ผมใช้คำว่าลอตโต้นะครับลอตโต้ฮานอยหรือลอตโต้ลาวลอตโต้เวียดนามอย่างเงี้ยนะครับก็เลขเข้าจริงถ้าเลือกรอบผิดเลือกลอตโต้ผิดก็ผิดหวังพลาดหวังก็ขาดทุนกันไปนะครับงั้นก็ต้องสนใจฟังเทคนิคได้สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนนักเสี่ยงโชคก็แอดไลน์มาที่ LINE ID 0851964747นะครับถ้าเป็นแอดไลน์ด้วยเบอร์โทรศัพท์ก็0655424988นะครับก็อันนี้คือข้อมูลเนื้อหาในวันที่1ธันวาผมก็ขอประกาศใน LINE ไปแล้วขออนุญาตประกาศทางช่องอีกทีนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้อยู่ใน LINE ว่าผมมีความตั้งใจแล้วผมก็วางเป้าตั้งแต่งวดไปที่16พฤศจิกาแล้วว่า4งวดรวมถึงงวดที่แล้วด้วย3งวดในเดือนธันวาเนี่ย1ธันวา16ธันวา30ธันวาเนี่ยผมต้องถ้า4งวดเนี่ยผมต้องทำให้ได้3ใน4ถ้าในเดือนธันวา3งวดเนี่ยผมต้องทำให้ได้2ใน3ให้เลขผมเนี่ยให้โชคกับท่านผู้ชมผมอยากจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ท่านผู้ชมที่ติดตามทั้งที่เป็นแฟนคลับ FC หรือท่านที่ติดตามตัวเลขติดตามการทำงานของผมมาบางคนเพิ่งจะชมหรือบางคนก็ชมมา 2-3 ปีบางคนตามมาตั้งแต่ปีแรกๆที่ผมจัดตามมา5ปีแล้วก็ปีใหม่ผมคงไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้นอกจากความสามารถที่ผมมีในเรื่องของการคำนวณตัวเลขถ้าเป็นไปตามเป้าเนี่ยผมก็อยากจะให้เลขเข้ามาทั้งเดือนธันวาเลยทั้ง3งวดเลย1 16 30ขอมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมก็อยากให้ผู้ชมเป็นกำลังใจนะว่าให้มันเข้าตามเป้านะครับถ้าอยากให้ท่านผู้ชมประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในคลิปหน้านะโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ยังให้ความเชื่อมั่นผมเลขงวดก่อนนู้นหลุดไปเราก็ยังตามเลขผมต่อก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าอยากให้ตามผมต่อไปเพราะผมก็มั่นใจว่ายังไงแล้วมันยังต้องพัฒนาก็จริงอ่ะแต่ผมมั่นใจตัวเลขผมมีดีพอที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ได้มา5ปีนะครับในขณะที่เลขหลายๆคนหลุดไปเลขผมก็ยังแทรกตัวผ่านเอาตัวรอดมาจนได้นะในงวดนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ชมพบกับผมได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ